ร้างแห่งนี้กำลังจะรุ่งเรืองแต่ว่ารถหายไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้พนักงานกำลังมาพี่อ่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง SMC นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Puppet Simulator ภาค2พาร์ทที่7แล้วนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ซื้อโซลาร์เซลล์แล้วก็อัปเกรดห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าของเรานั้นสะดวกสบายแล้วก็สะองสะอาดยิ่งขึ้นนะครับนะฮะในการที่จะเข้ามาใช้บริการในปั๊มของเราแล้วตอนนี้เราก็ทำการเปิดปั๊มเป็นปีกระตกและปกติแล้วรอลูกน้องประจำการตามตำแหน่งของตัวเองแล้วก็รอลูกค้าเข้านะครับมีคนมาชาร์จ EV โอเคผมว่าผมจะเพิ่มหัวใจไฟฟ้า EV นะครับตรงนี้เพื่อที่จะทำให้รถเนี่ยมันคลึกครื้นนะครับนะฮะเข้ามาใช้บริการเราอย่างคับคั่งและคับคั่งว่าแล้วก็สั่งเลยดีกว่า EV มันเท่าไหร่นะเท่าที่จำได้มันประมาณ850มั้ยวันนี้ลาซาดูเอ็กซ์ตร้าเราหมดหรือยังยังครับผมเฮ้ยหรือว่าหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะอ๋อยังโอเคครับเอาละมาดูหัวใจดีกว่าไม่ใช่หัวใจดิเขาต้องเรียกว่าแท่นชาร์จอยู่ตรงสเตชันแล้วก็ตรงนี้สองกัน1,700เลยเหรอเฮ้ยมีตังค์ให้ไหมน้อง โอเคจ้าทำไมน้องยืนอย่างเงี้ยอย่าบวกนึกว่าบั๊กนึกว่าบั๊กเอ๋เอาละสั่งหัวใจนะครับเอ๋สั่งแท่นชาร์จสั่งแท่นชาร์จทำไมชอบจำว่าเป็นหัวใจตลอดเลยตรงนี้ทำไมมันมีรถมาจอดตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยหรือว่าหัวชาร์จมันใช้ได้สองฝั่งเหรอแต่ว่าพาร์ทที่แล้วมันไม่ได้จอดตรงนี้นะโอเคคันนี้เสร็จพอดีเลยเสร็จแล้วใส่แล้วแล้วไปชาร์จตรงนู้นต่อได้ไหมชาร์จต่อได้ไหมชาร์จไม่ได้อย่าบอกนะว่าบั๊กกันนะจริงปะเนี่ยว่าหัวชาร์จตรงนี้มันต้องไปเติมตรงนู้นวะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นแน่ๆเอ้าแล้วทำไมหัวใจตรงนี้มันเติมไม่ได้ เดี๋ยวนะหัวใจตรงนี้มันเติมให้ใครครับทำไมมันไม่ได้เสียบคันไหนเลยผมว่าบั๊กแน่ๆเลยไอ้ที่พวกนี้จอดตรงนั้นนี่น่าจะแบบเติมน้ำมันอยู่นะฮะเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวผมลองเอาตัวนี้เติมละตรงนี้แล้วตรงนี้เติมคันไหนวะเนี่ยเกมไปหมดแล้วเกมเดี๋ยวลองเอาตรงนี้ไปเติมให้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้สายมันไม่ถึงแย่แล้วน่าจะบั๊กแน่เลยผมว่าน่าจะต้องให้ลูกน้องเราทำเองก็ล่ะเพราะว่าเราลากสายมาไม่ได้นี่ไงลูกน้องเรามาแล้วฮะแล้วมันทำไงต่อฮะลูกน้องเรากำลังจะเสียบเข้าไปมันจะอ้าวทำไมผมเสียบไม่ได้อ่ะทำไมลูกน้องเสียบได้ฟะเนี่ยเฮ้ยอะไรขึ้นกับเกมบัวไปหมดแล้วตอนนี้เอาละช่างมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่หัวชาร์จแล้วกันนะครับแท่นชาร์จนะอาจจะหายบั๊กเนาะใส่ได้อีก1 2 3 4 5 5แท่นนะครับแต่ว่าเราค่อยทยอยใส่ละกันนะครับใส่ตรงนี้นะปั๊บแล้วก็ตรงนี้ปั๊บโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เราน่าจะต้องเก็บตังค์เพิ่มอีกนะครับสักประมาณ 2,000 นะครับเพราะว่าเราต้องจ้างลูกน้องเพิ่มอีกสักคนนึงนะฮะตำแหน่งชาร์จเจอร์ให้น้องแบบประจำการที่ชาร์จนะฮะน้องจะได้แบบเสียบให้นะชีวิตจริงนี่คนที่ไปเติมนี่ต้องเสียบชาร์จเองนะฮะมันน่าจะสแกนในแอปไหมจ่ายตังค์เนาะไม่ต้องแบบมีคนมาเติมให้ แล้วคันนี้นี่เริ่มสับสนละคันนี้จอดนี่ต้องชาร์จใช่ไหมน่าจะต้องชาร์จนะครับใส่เข้าไปครับปั๊บแล้วคันที่จอดนี่คือรออะไรครับเนี่ยเฮ้ยมัวซัวตัวเหลียวไปหมดแล้วตอนนี้นะครับออกเกมทีนี้กลับมาทีนี้บั๊กเลยเหรอตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับขอมาดูตังค์หน่อยโอเคมืดเหลียวครับทุกคนครับเอ้าเดี๋ยวนะผมหยิบตังค์ทำไมตังค์มันตังค์มันไม่เข้าตัวเอ้าจังหวะผมหยิบตังค์แล้วมันมืดแล้วตังค์หายไปกับสายลมโอ้ no สภาพเกมมันช่างย่ำแย่จังเลย หยุดไม่ได้ด้วยดิคือเล่นมาแล้วไงประเด็นนะฮะต้องให้อภัยเกมมันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับแต่เขาดันเอามาขายไงเราก็ต้องเล่นไปก่อนนะครับกลับบ้านไปนอนดีกว่านะครับวันนี้เราจะไม่ไปซื้อของมาขายเนาะซื้อแป้งเอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไหลเที่ยวกลับบ้านมาโดนกันดีกว่าเดี๋ยวเรามีตังค์สัก 30,000 ก่อนละกันนะฮะเฮ้ยแต่ว่ามันต้องมีรถประดับบ้านว่ะทุกคนแฮะลำพังแบบของเจ้าไปอัปเกรดปั๊มยังแทบไม่มีเลยวันนี้จ๋าเมียจ๋าวันนี้มีดอกไม้มาให้นะจ๊ะเอาไปเลยถ้าดีใจเบียอะไรมันจะขนาดนั้นวะนอนดีกว่าตื่นมาเมียเราก็ยังเต้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาใส่ให้เมียอ๋อออกกำลังกายเขาตกใจหมดเลย1อัน2อัน3อัน4อัน5อัน6โอ้ยความรักเต็มร้อยไอเราก็นึกว่าจะอะไรอ๋อที่แท้จับเข่าให้เมียซิทอัพ
เกือบแล้วใจหายเลยเมื่อกี้นี้เฮ้ยนึกว่ามันจะแบบว่ามีภาพ18บวกขึ้นมาให้เรานี่เซ็นเซอร์แทบไม่ทันเลยนะเฮ้ไปครับกลับไปยังสเตชันทำงานดีกว่านะครับวันนี้โอเคกลับไปยังสเตชันของเรานะครับเป็นยังไงบ้างนะอุ้ยมีรถมาจอดชาร์จเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าคันไหนมาจอดชาร์จกันแน่นะเนี่ยน่าจะคันนี้นะเออเก็บก่อนอ่ะแล้วก็ตรงนี้น่าจะมารอเติมอยู่เออเสียบชาร์จให้แล้วก็คันนี้น่าจะเป็นตรงนี้นะจอดมั่วตัวไปหมดเลยตอนนี้อ่ะใส่ก็ไปครับว้าวเตรียมตัวรวยได้เลยนะครับไปดูตังค์ในเคาน์เตอร์ก่อนละกันนะฮะไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ละอย่าบั๊กหายอีกนะอุ้ย600แต่รู้สึกว่าสถานะน้ำมันจะหมดแล้วโอเคเติมน้ำมันหน่อยละกันนะครับเก็บตังค์ให้ได้สัก 2,000 นะครับขอเช็คดูก่อนว่ามัน 2,000 จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวแบบเก็บเกินอีกนะฮะน่าจะประมาณ 2,000 นะอัปเกรดนะครับตั้งลูกน้องเพิ่มอีกประมาณนี่ไง 2,000 นะครับเพิ่มได้อีกคนนึงนะแล้วก็วอล์กเกอร์สปีดอันนี้คืออัพแล้วมันจะเดินเร็วเหรออันนี้ต้องเป็นคนงานเราเดินเร็วหรือว่าเราเดินเร็ววะเนี่ยเดี๋ยวลองดูละกันนะฮะเพราะว่ามันแค่100เดียวเองอัพขั้น1น่าจะแบบเห็นผลไม่ค่อยชัดนะเราเดินเร็วหรือว่าลูกน้องเราเดินเร็วต้องมารอดูนะครับมันเร็วขึ้นไปเนี่ยหรือว่าเราวะเฮ้ยแต่เหมือนน้องจะจำอยู่มั้งเออเหมือนน้องจะจำอยู่ทุกคนหรือว่าเราคิดเองวะเออเหมือนทุกคนจะวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยเออเอาละเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันลงถังใหญ่ก่อนละกันนะครับเชิญครับเชิญครับแฮะเชิญใช้บริการได้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวตั้งค่าน้องคนที่เป็นปั๊มเปอร์ใหม่ก่อนไม่ต้องไปยุ่งกับแท้งนะฮะให้โฟกัสที่หัวใจอย่างเดียวเลยแล้วก็ตรงนี้หยิบออกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเพื่อนมาช่วยใจเย็นๆคันนี้เพิ่งมาจอดมาเนี่ยเติมให้โอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เก็บออกแป๊บเดียวเอ้ยเหมือนมันจะเดินเร็วขึ้นแน่เลยใช่ไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยเดินเร็วขึ้นจริงๆดูดิประจำดูประจำแฮะทุกคนแฮะดูประจำช่วงนี้แบบเวลาพูดอาจจะลิ้นพันกันนิดนึงนะครับทุกคนฮะเพราะว่าคัดบุกยังไม่หายเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่อัดวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะไม่มีคลิปครับผมอยากจะลงทุกวันนะฮะน้องๆจะได้ไม่ขาดตอนนะนี่พยายามทำให้เร็วที่สุดนะอัตูทายมากกว่าชัดทูมากกว่าชัดทูนะครับใครตามคลิปนี้อยู่หรือว่าใครตามเกมนี้อยู่ก็คอมเมนต์บอกพี่ก้องด้วยนะครับว่าแบบตามอยู่ครับอะไรประมาณนี้นะครับจะได้แบบมีกำลังใจเนาะทำงานหน่อยอย่าอู้เว้ยนี่ยืดแช่นะเมื่อไหร่เราจะรวยกันแป๊บเดียว600เหลียวนะครับลองอัพเยอะๆเลยไหมไอที่จำเอาวะเนี่ยเฮ้ยอัพสกิลจำเอาก่อนอัพให้มันเห็นผลว่าเป็นเราหรือว่าลูกน้องที่มันเดินเร็วไหนวะดูลูกน้องดิมีใครเดินอยู่บ้างไหมเนี่ยไหนรีบปัดกวาดชักถูซิไหนลองเดินให้ดูหน่อยน้องเฮ้ยเหมือนจะเร็วขึ้นแหละหูวิ่งเลยอันนี้วิ่งเลยครับหูวิ่งจับไปแล้วเจ้าโคตรแหวนเฮ้ยจากขี้เกียจที่จำเลยนะครับเอาละมาตรงนี้ก่อนละกันนะครับเก็บหัวใจก่อนนะแล้วก็คันนี้น่าจะรอเติมน้ำมันไปเนี่ยโอ้มันรอเติมน้ำมันแล้วจะลากสายมายังไงวะเนี่ยให้ตายเฮ้อเดี๋ยวรอคันที่แบบมารอชาร์จแล้วกันนะฮะตอนนี้ตำแหน่งนี้เป็นของเรานะครับยังไม่มีลูกน้องแต่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้แบบไม่ว่างอะเนาะเออพอว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทำเลยเฮ้แล้วก็ตรงนี้น่าจะชาร์จไปแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะโอเคตู้เกมของเราก็ขายดีเหมือนกันทีอ่ะแล้วก็ตู้คลิปตุ๊กตาเหลืออีกห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องสั่งมาเพิ่มละนะฮะเมื่อไหร่จะมีบินค่าไฟมาอีกวะเนี่ยเริ่มผวาแล้วตอนเฮ้เป็นยังไงบ้างลูกสาวขออุ๊บอิ๊บตังก่อนละกันนะครับต้องเก็บดีๆนะถ้าไม่แบบมีอะไรมาขัดจังหวะเพราะว่าเดี๋ยวตังมันหายนะฮะรู้สึกว่ามันจะบั๊กบ่อยมากเลยเดี๋ยวมาดูอัปเกรดก่อนรู้สึกว่าอัพแล้วมันดีขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนนะโอ้มันมีแบบช่วยได้เยอะเลยนะทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นแบบรถเข้ามาในสเตชันเราเหรอแต่ว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้รถมาเยอะๆมันก็ไม่เกี่ยวเลยดีกว่าเพราะว่ารถมายังไงมันก็ต้องต่อคิวว่าที่จะมาเข้าปั๊มอยู่ดีนะครับมันไม่มีรถมาจอดแบบโง่ๆเลยอ่ะเอออันนี้แบบเข้ามารอเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยเนาะนะครับบทมาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วยันพาร์ทนี้เลยนะโอเคเสียบหัวใจก่อนแล้วก็เก็บหัวใจนะครับคันนี้ออกไม่ได้เก็บหัวใจให้โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็รอนะครับโอ้ดูสิดูแบบพนักงานทำความสะอาดของเรานะครับดูมันวิ่ง นี่นักกีฬาเก่าหรือไงเนี่ยไปเร็ววิ่งแล้วก็ขัดครับผมขัดถูเฮ้ตรงนู้นทำไมมันไม่มีใครไปเติมให้เลยวะเนี่ยมันใครอ่ะแล้วไอ้คันนี้ทำไมมันดิ้งแล้วอ่ะทำไมน้องดิ้งอ่ะน้องบั๊กไปแล้วโดอเล็กบั๊กไปแล้วอเล็กเราบั๊กแบบนี้แล้วปั๊มเราจะทำยังไงอเล็กเฮ้ต้องไล่ออกแล้วบั๊กเนี่ยผมว่านะมันบั๊กไปแล้วทุกคนไล่อเล็กออกเลยครับพอไล่ออกปุ๊บเดินได้เฉยเลยอะไรวะรีเฟซหน้าใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะรีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไล่อเล็กออกแล้วก็จ้างอเล็กเหมือนเดิมอ่ะ
จ้างอเล็กมันอะไรวะเนี่ยกดรีเฟรชแล้วมันไม่มีตัวใหม่ๆมาเลยอ่ะทุกคนโอเคไล่อเล็กและจ้างอเล็กผมว่าอาการดักและเกมเนี้ยหยิบหัวใจออกนะครับตรงนี้แล้วก็เก็บเข้าส่วนคันพวกนี้นะผมต้องเอาปั๊มตรงไหนมาเติมให้เขาวะเนี่ยโอ้โหขยายเพื่ออะไรหรือว่าปั๊มมันพังก่อนทุกคนโอ้รู้แหละปั๊มมันพังนี่เองก็ว่าอยู่ทำไมรถมันไม่มาจอดเลยนะฮะแล้วมันพังได้ยังไงเนี่ยมันพังเพราะว่าไฟไหม้นี่แหละให้ตายเหอะเจ้ไฟไหม้รถเจ้แล้วเนี่ยนี่อ่ะดับทำไมมันวุ่นวายจังเลยโอ้ปั๊มมันพังรถมันก็เลยไม่จอดนะครับดับแล้วโอ้มันมีคนมาช่วยดับด้วยโอ้ไอคนนี้ไอคนล้างรถนี่ว่ะโอ้รีบมาอย่างเร็วเลยแล้วก็คนล้างรถรู้สึกว่าจะบั๊ก โอ้นึกว่าจะบั๊กโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยมาแล้วพนักงานปั๊มคนใหม่ของเรากำลังจะมานะครับเดี๋ยวผมขอซ่อมก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าผมต้องติดแบบจริงๆจังๆแล้วล่ะนะฮะห้ามสูบบุหรี่เนี่ยเฮ้ยพังเก่งซะเหลือเกินมันป้ายละ200เองติดให้หมดเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะฮะว่ามันจะกลับมาเติมได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปไล่น้องอเล็กออกน้องอเล็กบอกผมไม่ได้ยืนนี่แค่ปั๊มมันใช้ไม่ได้ทำไมต้องไล่ผมออกด้วยแล้วก็แบบตามผมกลับมาทำงานเหมือนเดิมอีกคนมาเติมแทนชาร์จนะครับแล้วก็เติมเข้าไปนะครับอันนี้เติมยางนะโอ้มันก็ขยันดูดกันเหลือเกินในบุหรี่เนี่ยไปคิดจะทำอะไรที่มันสร้างสรรค์กว่านี้แล้วหรือไงเนี่ยให้ตายเหอะติดให้หมดเลยหมั่นไส้ทำข้าวของคนอื่นเขาเสียหายมันลำบากนะเจ้มันไม่ได้ไปแค่รถเจ้นะมันไปทั้งปั๊มผมเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยดูไอ้พวกนี้ก็วิ่งด้วยครับทุกคนครับเดี๋ยวนะพอเราอัพปั๊บรู้สึกว่าคนแม่จ่ายเงินมันวิ่งด้วยเหรอโอ้ยวิ่งด้วยโอ้ยดีแบบนี้ดีจัดนี่โคตรเลยแล้วตรงนี้คือมันจ่ายนี้มันแทบไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนนะคือทุกคนวิ่งแบบรวดเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวนะขอดูแบบชัวร์ๆดิอ๋อวิ่งแค่บางคนโถเอ้ยอาจจะวิ่งเพราะว่าตกใจไฟไหม้เมื่อกี้หรือเปล่าเออนึกว่าแบบคนที่แบบมาซื้อของแล้วเขาวิ่งด้วยถ้าวิ่งด้วยนี่คือดีมากตังจะเร็วมากเลยนะครับทุกคนฮะนี่โอเคเก็บครับแท่นชาร์จนะครับตรงนี้แล้วก็เก็บเข้าไปนะครับไหนมีใครวิ่งอีกไหมครับ600แล้วโอเคเออคนนี้จ่ายตังปั๊บเราเก็บตังปุ๊บแล้วเราจ้างลูกน้องเพิ่มอีกคนนึงเลยโอเคเอาละเดี๋ยวเราจ้างลูกน้องเพิ่มอีกสักคนนึงแล้วกันเฮ้ยต้องอัพสกิลก่อนแล้วก็อันล่างนะครับก็จะ okay. อันนี้นะ 2,000 นะครับแล้วก็เราจะต้องรีเฟรชก่อนไหมน่าจะต้องรีเฟรชก่อน1ครั้งนะครับแต่ว่าไม่มีตังรีเฟรชโอเคได้ตังมาพอดีโอเครีเฟรชแล้วก็จ้างอเล็กอีกคนนึงนะฮะเป็นอเล็ก2คนแล้วมันจะดูยังไงเนี่ยมีอเล็กปัมเปอร์เอาทำไมมีคนเดียวอ่ะ1 2 3 4 5เดี๋ยวนะทำไมมันโชว์แค่5โอ้เกมแต่ผมจ้างอเล็กมาอีกคนแล้วนะไม่รู้ว่าอเล็กอีกคนจะมาหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนี่อเล็กคนเดิมหายไปไหนเนี่ยอ๋ออเล็กคนเดิมอยู่นี่แล้วจะมีอเล็กคนใหม่มาอีกไหมมันเป็น6คนแล้วนะทุกคนปัมเปอร์ได้คนเดียวปะเนี่ยหรือว่ามันจ้างได้แค่คนเดียวหรอเอ้าแล้วเราจะไล่ออกยังไงอ่ะทีนี้ไปนะเฮ้ยเป็น6แล้วนี่โอ้มันกำลังมาไหนอเล็กอีกคนโอเคมาเร็วไอคนนี้ดูแลอิเล็กทริกอย่างเดียวเลยมาเร็วมาเร็วน้องยังวิ่งมาไม่ถึงเราก็รีบซะเหลือเกินเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับจะเลือกของได้ตามสบายเลยนะครับและปั๊มตรงนี้คือมันแทบไม่ได้เติมเลยอะทุกคนงงมากเลยเออแล้วมันต้องไปเติมคันไหนอะมันบั๊กไปแล้วแน่ๆเลยผมว่าเราต้องลื้อถอนออกก่อนไหมมันอาจจะบั๊กนะต้องลื้อยังไงอ่ะโอ้อันนี้มันดิสซิเบิลมันปิดอยู่อันนี้เปิดใหม่นะฮะลองปิดใหม่อันไหนที่แบบมันแทบไม่ได้ใช้อ่ะนะปิดหัวใจปิดวาล์วนะครับเอ๋มันบั๊กไปแล้วลองปิด2อันนี้ละกันนะครับเผื่อมันจะหายดิสซิเบิลก่อนนะครับโอเคคันนี้เติมหรือยังเอ่ยเติมแล้วนะมีคนไปเติมอิเล็กทริกให้แล้วเดี๋ยวทำไมมันแย่งกันเติมวะเนี่ยไม่นะผมอุตส่าห์มอบหมายงานให้อเล็กคนนี้เติมฟิวอย่างเดียวดิอย่าไปยุ่งนี่อเล็กคนนี้ค่อยมาอิเล็กทริกนะครับส่วนน้ำมันใหญ่ไม่ต้องโอเคทำงานทำการของตัวเองให้เสร็จอย่ามาแย่งกันทำ ผมลองปิดปั๊มนะฮะแล้วก็ลองดูว่ามันจะจัดระเบียบรถได้ดีไหมผมอยากให้คันนี้มันออกไปเนี่ยไอ้คันไหนวะที่มันมาบั๊กแถวนี้วะเนี่ยเนี่ยคันนี้มันยังบั๊กอยู่เลยทุกคนแล้วจะเติมให้มันยังไงไอ้คันนั้นมาแล้วนะครับตอนนี้อเล็กกำลังโยงสายมาครับน่าจะได้อยู่นะน่าจะโยงมาคันนี้แน่ๆเลยใช่มันโยงไปคันโน้นอเล็กมันโยงสายมั่วอะไรวะเนี่ยเกมโอ้โหเกมเอ้ยปิดปั๊มก่อนไหมทุกคนปิดไปโอเคปิดรีเซ็ตทุกอย่างมันมีรีเซ็ตอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีรีเซ็ตอะไรอยู่นี่อันนี้หรือเปล่านี่ไงเราต้องรีเซ็ตอะไรดีอะอันนี้ไหมรีเซ็ตการจราจรอ่า
ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ๊ะกดรีเซ็ตแล้วนะอันนี้ไหมอ่ะจ๊ะอันนี้รีเซ็ตตัวเราแล้วเรามาเกิดไหนวะเนี่ยโอ้อันนี้เป็นวาร์ปออกอ่ะเกิดด้านหลังตกใจหมดเลยนึกว่าไปเกิดไหนมีรีเซ็ตอะไรอีกอ่ะรีเซ็ตไมค์คารีเพเรียรีเซ็ตวอล์กเกอร์ไม่น่าใช่อ่ะเอาทุกอย่างเลยอ่ะรีเซ็ตทุกอย่างดูซิว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับรู้สึกว่ามันจะใหม่เอี่ยมนะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่ารถที่มาเนี่ยมันจะจอดปกติหรือปกติหรือเปล่านะครับมาแล้วต้องรอใหม่อีกเลยสภาพเกมโอเคครับหวังว่าคงจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะนี่โซโซอเล็กเอ้ยนะฮะไม่ใช่อเล็กที่เรารู้จักใช่ไหมเนี่ยโอเครู้สึกว่ารถเริ่มมาเป็นระบงระเบียบแล้วนะครับทุกคนครับที่ผมรีเซ็ตทุกอย่างเลยนะยกเว้นตัวเองกับลูกน้องเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมต้องมารอลุ้นกันนะครับตังเต็มเลยโคตรจะยอดโคตรจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อหัวใจอิเล็กทริกมาเพิ่มนะครับหัวใจ EV ของเรานั่นเองนะครับนี่แหละไอแถวแรกไม่มีปัญหาหรอกไอแถว2แถว3เนี่ยมันชอบมีปัญหาเว้ยทุกคนแต่ว่าผมปิดปั๊มไว้ละต้องมารอลุ้นกันว่ามันจะมาเติมตรงไหนนะผมปิดไว้4หัวใจเลยแล้วมันไปจอดอะไรตรงนั้นอีกแล้วเนี่ยน่าจะแก้ไม่ได้แล้วล่ะตามเวรตามกรรมแล้วกันโอเคครับอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้พอปิดหัวใจแล้วมันอัปเกรดได้เว้ยทุกคนอุ้ยนี่ถ้าไม่ปิดก็ไม่รู้นะเนี่ยต้องปิดก่อนถึงจะอัปเกรดได้อย่างนั้นเหรอโอ้ไม่น่าล่ะเราไม่ผ่านเควสสักทีว้าวมีที่เสียบเยอะเลยทีนี้แล้วก็เปิดเลยครับลองดูว่าจะมีรถมาเติมหรือเปล่านะ อาจจะมาเติมซ้ายขวาเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ว้าวุ่นวายแล้วตอนนี้แล้วก็ตรงนี้อัปเกรดได้ไหมต้องปิดก่อนเนาะอันนี้ต้องปิดก่อนถึงจะลองดูได้เดี๋ยวต้องรอก่อนมันมีรถจอดอยู่อย่างนั้นเหรอเอาง่ายๆก็คือเราต้องปิดปั๊มไปให้มีรถก่อนเราถึงจะอัปเกรดได้นะครับว้าวสุดยอดมืดแล้วแล้วบินก็มากว่าจะรู้สึกตัวก็สายเกินไป Hello. เก็บตังก่อนอันนี้ก็อัปเกรดได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีตังค์เด้อโอ้โหตังค์หมดแล้วจะเหลือซื้อน้ำมันไหมเนี่ยเฮ้ยนอนกลับบ้านไปนอนดีกว่าออกกำลังกายกับเมียดีกว่าเฮ้ยโกทูเดอะมายโฮมบ้านของเราก็ยังเป็นบ้านผีสิงเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยดอกไม้ยังเหลือ1ดอกนะฮะโอ้เต็มร้อยนะครับคุยกับเมียไม่ได้เลยนอนดีกว่าอื้อสวัสดีจ้ะเมียจ๋าเมียบอกว่าเป็นยังไงจ้ะที่รักคุณอยากอยู่กับฉันไหมใช่เลยแววหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยเดี๋ยวถ้ากดรัวๆมันแปลกๆนะกดรัวๆมันแปลกโอ้ยเดี๋ยวเหมือนมันจะเป็นรูปหัวใจด้วยโอ้โอเควันนี้ได้ประมาณ20ครั้งนะจ๊ะที่รักเดี๋ยววันหลังค่อยมาออกกำลังกายกันใหม่นะโอ้เพิ่งรู้ว่ามันให้กดรัวๆนะครับว่าเราอาจจะแบบว่ามีลูกก็ได้นะทุกคนนะเฮ้ดีนะมันไม่มีเสียงแปลกๆเหมือนเกมนั้นกลับไปทำงานดีกว่านะครับทุกคนช่วยลืมเรื่องนั้นไปนะกลับมาทำงานครับโอ้โหวุ่นวายซะเหลือเกินอุ้ยรถมาจอดซ้ายขวาได้โคตรดีแล้วก็มีคนมารอเต็มเลยแล้วก็ตะขยะก็เต็มเลยนะครับไอ้หมอนั่นมันว่างงานซะเหลือเกินนะครับไอ้หมอที่เติม EV เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มาช่วยไอ้นี่ด้วยแล้วกันนะไอ้ตัวไหนวะมันคือไอ้ตัวไหนมันอเล็กเหมือนกันอ่ะให้มาช่วยตรงปั๊มด้วยละกันมันว่างเกินอ่ะมันยืนชิวเลยเพราะว่า EV มันมีแค่3หัวจ่ายเองนะตอนนี้แล้วมันยืนนิ่งอีกเดียวเดี๋ยวต้องรอน้องก่อนน้องกำลังอยู่นะครับอีกคนนึงก็วิ่งหัวปั่นหัวปวดอยู่ก็ตรงนี้ก็อัปเกรดได้นะครับทุกคนครับเอาล่ะเดี๋ยวเรานั้นรออัปเกรดละกันนะครับปั๊มของเราจะได้เติมได้2ด้านนะตังก่อนตังก็ยังไม่เข้าเลยเปิดไว้ทั้งคืนนี่ไม่ได้ตังสักนิดหน่อยเลยหรือไงเนี่ยเชิญครับเชิญคุณลูกค้ามาใช้บริการได้ตามปกติและปกติเลยนะครับเออแต่รถมันจอด2ด้านก็จริงนะแต่ว่ามันก็สามหัวใจอยู่ดีเพราะวะยังไงงงแวกเลยมันบั๊กกันแหละไม่ต้องงงหรอกคือมันบั๊กกันแหละเอาง่ายๆเพราะว่ารถมันจอดแค่1 2 3 3แถวแต่ว่าตรงนี้เราปิดหรือว่าตรงนี้มันใช้ได้2หัวจริงๆว่าน่าจะใช้ได้2หัวนั่นแหละเดี๋ยวรอลูกค้าไปจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวอัพฝั่งนี้ให้เสร็จแล้วก็ไปปิดฝั่งนู้นนะไม่แพงด้วยนะทุกคนนะไม่กี่ร้อยเร็วครับลูกค้ารีบจ่ายตังค์หน่อยครับนี่ผมต้องการจะขยับขยายปั๊มของผมอ่ะนะเพราะนั้นช่วยมอบตังค์ให้ผมเยอะๆหน่อยนะครับโอเคพอมันอัดอั้นแล้วพวกนี้ก็ว่างงานเลยเหี้ยจ้างทำไมวะเนี่ยคนที่สบายที่สุดก็น่าจะเป็นได้2คนนี้มันอัดอั้นแล้วอีก2คนนี้มันยืนคุยอะไรกันเนี่ยฮะนายนั่นแหละไปนายนั่นแหละไปนายนั่นแหละไปฉันเหนื่อยแล้วนายนั่นแหละไปฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนายนั่นแหละนายนั่นแหละนายนั่นแหละพวกแม่งนั่นแหละไปเลยมายืนจีบอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดให้เสร็จหมดก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเราค่อยรีเซ็ตรถไปเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมา2ทางได้แค่ตรงกลางอย่างเดียวเลยนะปั๊มซ้ายกับปั๊มขวานี่น่าจะบั๊กแล้วเพราะว่ารถไม่จอดฝั่งนู้นหมดเลยมัน
ไม่เข้ามาเติมเลยมันน่าจะติดคนหรือว่าติดอะไรมันก็เลยเลี้ยวออกไปนะเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาครับเติมแล้วก็มาจ่ายตังค์ด้วยนะครับน้ำมันก็จะหมดแล้วเติมน้ำมันดีกันเนี่ยเมื่อไรฉันจะรวยโอเคเอาละเติมน้ำมันก่อนเต็มถังไปเลยนะครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้ปั๊มของเรากำลังใหญ่โตมาหัวรือรานนะฮะเชิญมาใช้บริการกันได้ตามสะดวกสบายสบายใจเลยนะโอเครถน้ำมันมาแล้วมาเลยครับมาเลยครับเชิญจอดมองนี่เลยนะครับตังเยอะอย่างตังเยอะอย่างแบกแคชเชียร์อย่างเดียว จอดครับจอดจอดขอเติมน้ำมันหน่อยนะครับจอดเลยครับปาบเข้าไปเต็มถังครับผมบริการลูกค้าต่อได้แล้วพวกนายรถมันทยอยออกแล้วทุกคนมันเริ่มหายบั๊กละจอดเลยครับจอดเลยครับบริการทุกระดับประทับใจครับที่ซ่อมรถยังว่างอยู่นะครับลูกค้าเริ่มมาเยอะแล้วแสดงว่าถ้าเราแบบอัพตัวนี้แล้วก็อัพตัวนู้นรถมันก็จะมาได้เรื่อยๆเลยเราก็จะรวยตรงนี้ก็จะเฟื่องฟูนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าไปตรงเวิร์กช็อปมันจะแบบว่ามีร้านขายของมือสองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตรงไหนนะอันนี้จะเป็นคาเฟ่ปะที่เราไปนะครับตรงนี้ไหมอ่ะมันจะมีอะไรมีเวเฮาส์นะฮะอันนี้ไนท์คลับนี่น่าจะเป็นเวเฮาส์น่าจะเป็นตรงนี้นะไม่ดิตรงนี้น่าจะเป็นร้านขายรถปะตรงนี้เป็นคาเฟ่ตรงนี้น่าจะเป็นร้านขายของมือสองใช่ไหมเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าเดินไปเรื่อยๆมันจะมีที่ขายของมือสองเพราะว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้สังเกตเลยแต่มันรับซื้ออย่างเดียวอ่ะมันมีหุ่นอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่น้องๆแย้งได้นะทุกคนนะนี่มันคือโกดังตรงนี้นั่นเองนี่ไงอะไรเนี่ยโอ้ใช่มันคือร้านขายของมือสองนะครับทุกคนครับมีจอคอมด้วยนะฮะแล้วก็มีแคนดี้เบอร์ชีน่าจะเป็นตู้ขอดูในลาซาดูก่อนดิว่าตู้ไอ้แคนดี้นี่มันราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วอยู่ในสเตชันนะ800แต่นี่มันขาย600ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับแต่ว่าเราจะส่งกลับบ้านยังไงโอเคเพราะว่ามันน่าจะขายถูกกว่าราคาจริงๆแหละตรงนี้เหมือนจะเป็นช็อกโกแลตซื้อเลยละกันนะครับหมดอีกแล้วหมดดากอีกแล้วคอมพิวเตอร์เคสมีคอมนะฮะแล้วก็เคสเอาไว้ก่อนละกันนะครับเจ้าหุ่นยนต์ที่ไม่มีอะไรให้แกหรอกนะกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านดิกลับสเตชันกันมาดูที่สเตชันของเรานะครับก็ยังคลึกครื้นเหมือนเดิมเลยครับผมไปดูตังที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์สิตรงนี้ยังไม่มีที่เก็บอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาตั้งตรงนี้ได้ด้วยเหรอผมนึกว่าไปตั้งในร้านเกมนะเนี่ยโอเคตั้งเลยละกัน แต่เราต้องซื้อแคนดี้บาร์นะครับเพราะว่าในตู้มันไม่มีอะไรเลยซื้อบาร์ก็ได้แค่ตู้จริงๆนะนี่อู้ตังเต็มเลยโอเคตำรวจมาไม่มีอะไรครับตำรวจครับเชิญตรวจได้เลยนะแล้วก็ผมคิดว่าเราน่าจะอัปเกรดปั๊มได้แล้วปิดก่อนอ่ะแล้วก็กด Eปอกปอกปอกขาดอีกไม่กี่ร้อยนะครับแล้วรถมันก็จะแบบเคลื่อนที่สะดวกคล่องแคล่วนะครับจะได้ไม่บั๊กไม่ติดกันนะครับแล้วก็มันน่าจะจอดซ้ายขวาได้ถ้าอีกขั้นนี้มันจะเป็นแบบไหนวะเนี่ยอาจจะเติมเร็วขึ้นหรือเปล่าสะดวกใจสบายแฮมีคนมาจ่ายตังค์ไหมครับจ่ายตังค์มาอัพปั๊มครับโอ้Good morning Good morning โอเคครับได้ละได้ละได้ละได้หนึ่งปั๊มละโอเคครับแล้วก็อัพเกรดปักปักโอเคแล้วก็เปิดได้นะครับเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไป 1,300 เลยเหรอวะโคตรแพงเดี๋ยวเลยครับเชิญเลยครับเหลือด้านหน้านะด้านหน้าเราจะปิดไว้ก่อนไว้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยปิดละกันนะฮะเดี๋ยวรอมีตังก่อนเนาะเฮ้ยไม่คิดว่าแบบมันจะอัปเกรดแบบนี้ได้อ่ะคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะมีแบบหัวใจกักขังแบบนี้ไปตลอดทั้งเกมเลยหรือไงวะเนี่ยใครจะไปรู้นะมาแล้วมาแล้วลูกค้ากำลังหลั่งไหลเข้ามาลูกค้ากำลังหลั่งไหลเข้ามาและทีนี้ปัญหาก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันน่าจะหมดเร็วมากเลยนะครับเพราะว่ารถมาใช้บริการเยอะนะนี่อัปเกรดอีกทีนี้ก็พันแท้เลยนะไม่ตายเหอะแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเหลือครึ่งถังอยู่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์อยากให้ลูกค้ามารอบนี้เราเติมน้ำมันก่อนละกันนะเชิญครับเชิญครับเชิญคุณลูกค้าครับจอดรถแล้วก็รอลูกน้องผมได้เลยนะครับลูกน้องผมแว้นอยู่แล้วครับผม จอดเลยครับจอดเลยครับจอดเลยครับซ้ายขวาจอดได้หมดเลยครับตอนนี้สะดวกแน่นอนครับเพราะว่าเราปรับปรุงปั๊มเราใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แล้วโซนนี้เขารออะไรกันเนี่ยทำไมไม่เติมให้ลูกค้าฮะอเล็กบัววุ่นกับตรงนั้นอยู่อเล็กทำไมลูกค้ารอวะเนี่ยตัวเนี้ยทำไมไม่เติมอ่ะดูว่าเติมแล้วหรออ๋อเติมเสร็จแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ไปจ่ายตังค์รอเช็คเอาท์อยู่อันนี้ก็รอเช็คเอาท์ทำไมไม่ไปจ่ายตังค์อ่ะเขากำลังรออะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นกับที่แคชเชียร์เราหรือเปล่าทำไมลูกค้าไม่ไปจ่ายตังค์สักคนเลยวะเดี๋ยวมันแปลกๆนะทำไมยืนนิ่งกันหมดเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับแคชเชียร์เราเดี๋ยวแคชเชียร์เราเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะทำไมไม่มีใครมาจ่ายตังค์เลยมีแค่คนเดียวที่กำลังเดินมาจ่ายตังค์ทำไมเขายืนนิ่งกันหมดเลยไม่จ่ายตังค์ได้เลยครับตอนนี้ตังค์
เข้าครับบักอะไรอีกวะเนี่ย Hello สวัสดีครับโอ้ไปกดผิดต้องไปเผลอกดปิดแคชเชียร์แน่เลยโอ้ไหววาวุ่นก็ว่าอยู่มาครับเชิญมาจ่ายตังได้เลยครับขออภัยที่ไม่สะดวกนะครับเอ้ยก็ว่าอยู่ถือคอนนี่ไม่ดีเลยนะเวลากดตุ่มนี่กดผิดนิดซวยเลยเอ้ยเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหลูกค้าเพียบเลยอาจจะแออัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปงบประมาณเดี๋ยวจัดการให้ทำไมเขาไม่มาจ่ายตังค์วะเนี่ยเอาเดินกลับอีกแล้วไปกดปิดอีกวะเนี่ยจ่ายแล้วหรอเอารออะไรอีกอ่ะเขารออะไรอีกบ้าด่ะผมเปิดแล้วหรือว่าเขารอคิวจ่ายแล้วหรอไม่ได้จ่ายดิเขากลับไปยืนที่รถเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าทางมันแคบมันก็สมควรแหละมันแคบขนาดนี้ตังค์เลยจ้ากินตังค์เลยด่วนจ้าลูกค้าอีกเยอะเลยจ้าด่วนเลยจ้าวุ่นวายจัดเลยทำไมวันนี้มันว้าวุ่นเลยวุ่นวายจังเลยกดพงกดผิดเต็มไปหมดเลยขออภัยทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราดูก่อนดีกว่าว่าอัปเกรดตรงนี้มันเท่าไหร่โอ้1,600ก็ราคาแรงอยู่นะเดี๋ยวเราต้องเอาไปเติมน้ำมันก่อนละกันนะอย่างอื่นค่อยว่ากันอ่ะอย่าถือค้อนบัวซั่วเดี๋ยวไปปิดร้านอีกให้ตายเหอะโอเคเดี๋ยวรอคนที่จ่ายฮะเชิญครับเชิญครับมีอีกหลายอย่างนะครับที่รอบริการลูกค้าอยู่นะครับนะฮะใครอยากซ่อมรถก็ซ่อมได้นะครับนี่เอาละเก็บตังก่อนแล้วก็สั่งน้ำมันมาก่อนนะครับไอ้ผังโอเคมาเลยครับจอดได้เลยครับจอดได้เลยครับงงเลยเมื่อกี้ลูกค้ายืนดิ้งนึกว่าเกมจะเจ๊งไปแล้วนี่ไปโทษเกมอย่างเราเนี่ยสรุปเกมมันไม่ได้บั๊กครับเราโง่เองโอ้ลูกค้าเต็มเลยมาแล้วรถน้ำมันรีบๆเข้ามาเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับเราก็แบบไปขยายสเตชันให้มันกว้างแล้วก็ไปซื้อหัวปั๊มมาเพิ่มโคตรวุ่นวายเลยใครจะไปรู้ว่ามันอัพได้แล้วคืออัพนี่พอๆกับซื้อหัวใจอีกอันนึงด้วยนะโอเคครับเติมน้ำมันเรียบร้อยครับเอาละตอนนี้เราควรจะทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะเก็บตังค์ครับเก็บตังค์อย่างเดียวเลยต้องขยายจริงๆแล้วว่าตรงเนี้ยคนแบบผีกันอ่ะมันไม่ยอมมาจ่ายตังค์แต่ก่อนจะขยายผมว่าผมเพิ่มแท่นชาร์จ EV ก่อนละกันนะครับน่าจะได้กี่แท่นแล้วตอนนี้ขอดูก่อน800กว่าใช่ไหมมันน่าจะเพิ่มได้อีกประมาณ3,000แน่ๆเลยตัวได้3,000ก็2,500เก็บตังค์สัก2,500ก่อนละกันนะครับไหนบอกว่าจะอัพปั๊มอีกโอเคอัพปั๊มก่อนก็ได้ว่าเฮ้ย EV ก็อยากได้ปั๊มก็อยากได้อันนี้ต้องปิดก่อนนะเดี๋ยวห้ามลูกค้าเข้าก่อนนะครับปิดก่อนละกันนะครับตรงนี้ปิดปรับปรุงนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้อัปเกรดได้ปอกอันนี้ปิดหรือเปิดอยู่ครับอันนี้เปิดอยู่นะปิดก่อนเดี๋ยวรอลูกค้าจ่ายก่อนโอเคปิดไว้ก่อนละกันนะครับค่อยมาตอกเพิ่มตรงนี้นะครับลูกค้าเร็วๆหน่อยครับจะอัพปั๊มครับกำลังไหลลื่นเงินกำลังไหลมานะครับพูดดีเลยตัวเนี้ยรู้สึกฟินมากเลยแป๊บเดียวตังค์500แป๊บเดียวตังค์500เข้าทีละ500 ว่างแบบนี้ผมว่าเราไปซื้อยากับดอกไม้ให้เมียดีกว่านะครับแบบมีซัมติงไรเดอร์กันคืนนี้มาแล้วนะบาซ่าขอซื้อดอกไม้หน่อยละกันนะครับจัดไปหลายๆดอกเลยแค่ค่าดอกไม้นี่ก็หมดไปวันละ150แล้ว แล้วก็ค่ายานะครับเวลาเราให้ยาแม่เต็มๆนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่อาจจะซื้อรถให้เราก็ได้นะใครจะไปรู้เรียบร้อยแล้วก็กลับกันนะครับมาแค่นี้แหละแคนดี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเอามาทำไมนะไปครับกลับไปยังสเตชันแต่มันก็จะมืดแล้วนะจะกลับไปทำไมวะเนี่ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญคุณลูกค้าเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราอัปเกรดครับผมปอกแล้วก็เปิดการใช้งานได้เลยทีนี้เราก็เต็มสูบแล้วครับทุกคนครับแล้วไฟไหม้โอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยตรงนี้ไม่ไหวจริงเลยไม่ไหวจริงเลยไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวอีวียังไฟไหม้เหรอวะเนี่ยโอ้โหแล้วเราต้องมาซ่อมไปเนี่ยโอ้ต้องรีเพลด้วยนะครับไม่ได้ไปทับสูบบุหรี่ต้องเข้าอีกแล้วบอกจะเข้าตั้งนานไม่เข้าสักทีเชิญครับเชิญครับมาวุ่นเลยวุ่นวายมากโอ้จะโมจะโหจัดเลยไหมทับสูบบุหรี่ป้ายลาซูดูสั่งมาสัก4 ป้าย5 ป้ายไปเลยอะมาวางให้หมดเลยใครสูบเดี๋ยวตบบุหรี่อัดเข้าไปในปากมันเลยโหโบอะไรจะสูบขนาดนั้นนี่ตายเหอะโอเคได้เวลานอนแล้วครับค่าไฟค่าน้ำมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้ลูกน้องเลิกกันดูจังหวะลูกน้องเลิกกันวิ่งกันเต็มแล้วรถไม่มาส่งของเลยเนี่ยเดี๋ยวนะผมตากของแล้วนะทำไมรถไม่มาส่งหรือว่ามันมืดหรอเฮ้ยมาส่งของก่อนนี่ไงนี่ใครมาแล้วมาละตกใจหมดเลยเอาละได้แล้วโอ้ต้องใส่เยอะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหใส่เข้าไปเอาตรงปั๊มให้มันหมดก่อนแล้วกันนะโอเคครับใส่เข้าไปครบแล้วไปจะได้ไม่ไหม้จะได้ไม่ต้องมานั่งซ่อมอยู่อย่างนี้นะฮะโอเค
แล้วก็กลับบ้านไปนอนการมีตังกลับบ้านไปเนี่ยแค่ว่าต้องเดินไปนะGo to the home มาแล้วจ้าเมียจ๋าเมียจ๋ากลับบ้านมานอนเอายาไปให้คุณแม่ก่อนแล้วกันนะครับยาอะไรมากองไว้ตรงนี้เยอะเลยเอาไปเลยครับยาคุณแม่เต็มร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เมียจ๋าเอาดอกไม้ไปนะครับได้มาทั้งลากเลยนะเมียไม่เอาด้วยนอนตื่นเช้ามาสวัสดีจ้าเมียจ๋าอืมออกกำลังกายกันหน่อยไหมมารอบนี้ต้องขึ้นรอบนี้ต้องขึ้นรอบนี้ต้องเต็มหลอดหัวใจกดโอเคโอ้ยโอ้ยได้ลูกเหรออันนี้คือลูกกูโตไวจังอะคืนเดียวได้ลูกเลยคืนเดียวมีลูกเลยเหรอลูกจ๋าแล้วเอาอันนี้ให้ลูกได้ไหมเอาไม่ได้เอาใส่ไปให้ลูกไม่ได้โอ้ my god คืนเดียวลูกกูขาดได้แล้วแล้วเดินได้ด้วยตั้งไข่แล้วแล้วลูกจะขาดไปได้โอ้เกมสมจริงว่าอะไรปิดประตูไว้เดี๋ยวลูกออกไปถนนผมรู้ละนะฮะสายใหม่น่าจะซื้อให้ลูกเรานี่แหละนี่โอเคครับกลับไปทำงานดีกว่านะครับตอนนี้บิลค่าน้ำค่าไฟมาเต็มเลยสู้เพื่อเบียร์เพื่อลูกครับตอนนี้รับมาแล้วเมื่อคืนปั๊มไม่ได้ปิดเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมเนี่ยลูกน้องเราหายไปหมดแล้วครับทุกคนครับเอ้าทำไมลูกน้องเหลือแค่นี้เหลือกัน2คนต้องจ้างใหม่ไหมเนี่ยจำได้ว่าเขาวิ่งหนีกันหมดเลยอ่ะทุกคนจ้างใหม่ก็ได้โถ่เอ้ยมีใครจะมาทำงานอีกไหมครับมันเหลือใครอ่ะเหลือแจ็คกับคลีนเนอร์หรือว่าเราไม่มีตังค์จ่ายเขาวะเขาก็เลยหนีอเล็กมาแล้วก็เอชเชียนะครับแล้วก็ใครล้างรถนะครับโอเคครบยังแต่ว่ายังไม่มีตังค์เลยโอ้ hey. ตังค์ตรงนี้แล้วก็ลีละกันนะครับแล้วก็อเล็กอีกคนนึงไม่ได้อ่ะไม่มีเงินจ้างไม่ได้นะครับอ๋อเมื่อคืนน่าจะเงินหมดพอดีนะมันก็เลยแบบมาไม่ได้นะครับมีใครมาบ้างไหมครับโอ้ oh, no รถเต็มเลยโอ้ no โอ้ no รถรอเต็มเลยทำไมมันวุ่นวายจังเลยแคชเชียร์กำลังมาแคชเชียร์กำลังมาเงินน้อยเกินเติมเองก็ได้วะโถ่เอ้ยเติมเองก่อนเติมเองไปก่อนนะครับบริการตัวเองไปก่อนนะช่วงนี้หัวใจใส่เข้าไปหัวใจใส่เข้าไปบริการตัวเองก่อนหัวใจใส่เข้าไปนะครับหัวใจ ตื่นเช้ามาพร้อมกับความวุ่นวายและวาวุ่นนะครับคิดเงินแล้วคิดเงินแล้วเริ่มคิดเงินกันแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลากว่าเราจะได้ไอ้ปั๊มปิ้ง2คนได้มาช่วยนะยังคิดกันยังคิดกันยังจะได้เรียกปั๊มปิ้งมาช่วยแล้วก็จะได้เรียกคนล้างรถนะฮะโอ้ไม่มีเงินจ้างนี่เองมันก็เลยไม่มาอ่ะปั๊มเปอร์มาไม่ใช่ปั๊มปิ้งปั๊มเปอร์คือแล้วก็ okay. คนล้างรถด้วยครับแคชเชียร์คนเดียวพอก็เก็บตังค์แล้วก็รีเฟซนะครับ Good morning. แล้วก็ปั๊มเปอร์อีกคนนึงโอเคน่าจะครบละ okay. 6คนมาแล้วแล้วก็อย่าลืมจ่ายมินด้วยเย่ค่าน้ำค่าไฟมาแล้วนะมินอยู่ไหนวะเนี่ยดูค่าไฟสิอุ้ยค่าไฟถูกมาก800แสดงว่าค่าไฟEV ที่แบบเป็นแท็ชาร์จอ่ะมันไม่เกี่ยวนะฮะถูกมากๆเลยเชิญครับเชิญครับขอจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็จ่ายค่าไฟนะครับค่าปรับนี่ตอนไหนเราจะจ่ายวะเนี่ยตอนที่เรารวยนะฮะว้าวมันดีจริงๆเลยกับการได้เห็นปั๊มของเรานั้นพัฒนามาไกลมากนะครับก่อนหน้านี้ยังแบบไม่มีอะไรเลยนะครับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะวุ่นวายหน่อยนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่ก้องด้วยนะครับใครดูจนจบก็คอมเมนต์บอกพี่ก้องด้วยนะจะได้แบบมีกำลังใจในการอัดคลิปยาวๆแบบนี้นะครับเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า